คุณผู้ชมครับมาตรการตรวจสอบสิทธิการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติบนเกาะสมุยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สมุยโมเดลของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ครับที่วางแผนจะดำเนินคดีกับกลุ่มนอมินีชาวไทยที่ร่วมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติรวมไปถึงตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่พักบนเขาที่มีความลาดชันที่พบว่าปัจจุบันเกิดขึ้นอยู่หลายแห่งครับอย่างเช่นโครงการวิลล่าหรูที่ตำบลมะเร็ดห่างจากหาดละไมไม่ถึง1กิโลเมตรตรงนี้พบมีการก่อสร้างวิลล่าจำนวนหลายห้องครับในพื้นที่ความลาดชันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นของนายทุนชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่กอรมน.อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นรวมไปถึงเครือข่ายวิลล่าหรูที่บริษัทแห่งนี้เข้าไปดำเนินการให้ครับปฏิบัติการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่2หลังจากเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเคยเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับวิลล่าหรู2แห่งในฐานความผิดฝ่าฝืนห้ามสร้างบนที่ลาดชันและประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ